ปัจจุบันทันใจไวเกินเหตุเป็นยุคอินเตอร์เน็ตนะวิเศษใสย่อโลกไว้ในมือรับคือภัยเร็วเท่าไรเวรกรรมมาก็ตามทันทำกรรมดีนานนักเลยจะเห็นผลทำกรรมชั่วตามต้นจนถึงบ้านทำไม่เกิดกับตนยังทนทานอาจเกิดกับลูกหลานนั้นก็มีเดี๋ยวมีกรรมมาติดจรวดช่างรวดเร็วเหมือนต่อเอวเราไว้ไม่ให้นี้ควรเกรงกลัวไว้บ้างก็ยังดีฝากสุนทรกลอนนี้ไว้สอนใจไม่ใช่ว่าแต่งกลอนมาสอนท่านแต่เคยเห็นละเหตุการณ์นั้นหลากหลายคนทำผิดคิดชั่วไม่กลัวภัยต่างได้รับผลร้ายไปตามกันขอเชิญท่านหันมารักษาศีลนะว่าศีลสั้นรักษาครบหาพอประมาณชีวิตท่านจะสุขีมีมงคลนะมีศีลธรรมประจำใจไม่ลำบากลดความอยากลงได้ไม่ขัดสนระลึกถึงศีลไว้เตือนใจตนแม้ฐานะจังจนแต่ไม่จนใจสินห้ามมาอะไรใครก็รู้พระศาสดาบรมครูท่านสอนไว้ปฏิบัติได้ครบพบสุขใจจะหาซื้อไม่ได้ให้ทำเองสินข้อหนึ่งปานาติปาตาไม่คิดแค้นเข็นค่าทำข่มเหงชีวิตใครใครก็รักมักกลัวเกรงอย่าข่มเหงข่มเขาเบาปัญญาเราคิดแค้นค่าเขาเราก็ผิดต้องติดคุกสิ้นคิดตวนติดค้าหรือถูกเขาแก่แค้นแสนโกรธาฆ่ากันไปฆ่ากันมาเหตุจบไม่ลงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคิดสร้างบาปอังกุศลนั้นจะกลับมาสาบส่งอันอายุเรานั้นจะสั้นลงพระพุทธองค์ทรงห้ามเป็นตำราจึงเชิญชวนมวลชนตั้งต้นใหม่ยังเบียดเบียนชีวิตใครไม่เข็นขารักษาศีลข้อหนึ่งขอปานาชีวิตเราจะพาสุขทุกคนนะโอ้ยThank you.
ช่ทรัพย์ของเราอย่าอยากได้เดี๋ยวลับปล้นเขามาฆ่าเขาตายเพราะอยากได้ของเขาหลงเมามัวบางก็ลักของสงฆ์โกงของวัดตัดเสียนพระพอขาดคนชาติทั่วใครเดือดร้อนไม่รู้กูไม่กลัวสุดท้ายชีวิตครอบครัวตัวล่มจมทำผิดศีลอทินนาพาอับเช้าพาลูกเต้าลำบากโดนขาดผมชาติประภูเน่าเหม็นนะเดนสังคมดุดอาจมนะติดตายตายทั้งเป็นนะศีลข้อสามกาเมสุมิตรชาหลงระเริงตัณหาพาชื่อเหม็นเนผิดเมียผิดผัวไม่กลัวเวรชายเหลือเดนหญิงเหลือเดนเล่นกับไฟคนน่ะเป็นแม่เป็นน่ะพ่อก็อายเขาสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรข้าขอประกาศเลยว่าข้าจะทำศึกสงครามข้ามันเรื่องใหญ่ทั้งนี้เดี๋ยวข้าจัดการเองท่านศรีสุทนนครราชกับศรีสุวรรณนครราชเป็นพยานนครราชที่ยิ่งใหญ่ลูกนี่แหละจะทำให้สองเมืองแตกแยกกันพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองบาดาลนี้เราเจ้าพญาสู้รบกันใหญ่เลยครับมันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรตำนานของคำชะโนดแท้ๆเลยพี่ในเรื่องผมเป็นเท้าเลยนะครับศรีสุวรรณนาคราชศรีสุวรรณนาคราชสร้างที่คู่แข่งกับพญาศรีทุโธนะเป็นคำชะโนดนะที่แม่น้ำโขงแต่ตัวพี่เล่นเป็นท้าวศรีสุวรรณนาคที่ขุดแม่น้ำน่านแข่งกันก่อนที่จะมาเป็นตำนานคำชะโนดนี่แหละพี่สิ่งที่ประชาชนที่อยากรู้และไม่รู้เพราะนั้นการที่เราจะรู้ได้เนี่ยเป็นคำบอกเล่าเป็นตำนานเท่านั้นแต่นี่คือภาพยนตร์ที่เล่ากล่าวขานถึงความเป็นมาของคำชะโนดที่โด่งดังไปทั้งประเทศแล้วครับทุกวันเนี้ยเพราะนั้นคนที่จะสร้างเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีศรัทธาแรงสูงเพราะการที่จะเอาสิ่งที่มันเป็นอะไรอดีตกาลเป็นประวัติศาสตร์เป็นพันปีมาเล่าเรื่องเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วก็โดยเฉพาะเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมีเงินอย่างเดียวทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ผมโชคดีแล้วที่ผมมาเป็นท้าวสุวรรณนาคซึ่งเป็นเจ้าเมืองบาดาลหรือเป็นพญานาคองค์หนึ่งที่คลองที่พี่บอกก็คือแม่น้ำน่านใช่ไหมครับมันเหมือนเป็นบุญกุศลเพราะตลอดชีวิตผมเนี่ยผมจะขึ้นไปจังหวัดน่านมากที่สุดแม่น้ำโขงไม่ค่อยได้ไปก็ถือว่าเป็นบุญนะครับเป็นบุญกุศลที่ได้มาร่วมในภาพยนตร์เรื่องตำนานคำชะโนดถือว่าเป็นความโชคดีผมด้วยที่ได้รับโอกาสจากพี่เทพที่ให้มาร่วมงานตรงนี้อย่าลืมดูนะครับผมเชื่อว่าเป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์ที่ทุกคนอยากเห็นแล้วเราจะเห็นได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้อย่าลืมติดตามชมนะครับโดยเฉพาะผมเป้าปรปักษ์จริงๆก็บาทเนี่ยถ้าหลีกเล่นละหลีกเล่นจากสังคมวงการบู๊มานานละคงได้มีโอกาสโหนเอาใหม่แต่โดยเฉพาะชื่นใจครับเป็นท้าวสุวรรณของแม่น้ำน่านติดตามชมนะครับจะได้รู้ว่าแม่น้ำน่านมายังไงแม่น้ำโขงมายังไงและยังมีแม่น้ำอีกหลายสายที่มาบรรจบมายังไงต้องชมนะครับจากทำชะโนดอย่ามาจะไปปิงวางยมหน้าหมดแล้วก็โอ้โหยิ่งน่าตามเลยรวมถึงเจ้าพญาด้วยพี่ตายเลยครับนี่มีหลายภาคเลยต้องติดตามนะครับคำชะโนดตำนานคำชะโนดนะครับฝากด้วยนะครับผมเป้ากระปัก